รีวิวระบบเสียงโรงเล่าแสงจันทร์พระราม2ดียังไงไปดู จ้าแน่นอนคำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างก็แนะนำกันได้นะครับขออนุญาตใช้ศัพท์แบบบ้านๆนะครับเพื่อความเข้าใจที่งานและจันโลงใจยุ้ยปุ๊บฝากกดติดตามช่องเมียมูเบทด้วยนะครับผมเอาละรออะไรไปชมคลิปกันได้เลยครับซับเบทตรงกลาง6ใบ12ดอกใช้ตู้ของเน็กโซแม่โอ้โหอย่างแจ่มซับเบทข้างละ4ใบใช้ตู้ของมาตินแหมอย่างจ๊าบเลยทีเดียวเสียงกลางแหลมข้างละ6ใบใช้ตู้ของเน็กโซแหมโอ้โหอย่างจ๊าบพาวเวอร์ใช้ของแคมโก้โอ้โหอย่างจ๊าบแม่ทั้งเซ็ตกันเลยทีเดียวคอร์สก็ใช้ของเน็กโซโอ้โหอย่างช่ำมิกเซอร์บนเวทีใช้ของ Yamaha LS9 32 Channel แม่อย่างจ๊าบอีกแล้วครับท่านไซฟิลกับมอนิเตอร์แม่ใช้โต้รวมมิดเกินทีเดียวอย่างเท่มาดูเครื่องดนตรีบนเวทีกันว่ามีอะไรกันบ้างแม่จะจับแค่ไหนตามไปดูเริ่มจากกองก่อนเลยนี่กองเพิร์ลเพิร์ลเพิร์ลสีสันสวยงามสีเปลือกไข่ไข่ไอ้คนนี้ล้อเล่นยอแอมมาแชล JCM 900อย่างที่MG250 นี่ครับแองกิต้ามาเชลแอมเบด SWR โอ้โหโคตรจ๊าบอะครับแต่หัวฮาเก้คาบิเนตเป็น SWR หัวฮาเก้คาบิเนต SWR แม่ช้ำมิกเซอร์ด้านหน้าใช้ของ Yamaha M7 4L แม่อย่างจ๊าบเลยทีเดียว
รรดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับกรุณาฝากติดตามรีวิวของช่องเมียมือเบสเอาไว้ด้วยนะครับติดตามกันให้ได้นะฮะจุ๊บครูจุ๊บครู